บริษัทคอร์ปอเรทใหญ่ๆท็อป10ของโลกเนี่ยเขาจะให้เรียนวิชาแรกคือโคชชิ่งเราฟังคนอื่นมากขึ้นเอ้ยดีจังเลยอ่ะคือแบบไปเรียนอะไรมาหรอพอเรียนจบปุ๊บก็เลยคิดว่ามันได้เยอะมากมีความหมายกับชีวิตให้กับคนอื่นได้ในเมื่อผมบอกว่าคุณควรเป็นลูกที่ดีนะคุณควรเป็นพนักงานที่ดีแต่ผมยังไม่ได้เป็นอ่ะเข้าใจปะมันก็ตะขีตะขวงกิลตี้อ่ะที่ต้องเล่าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นว่าตอนนั้นไม่ได้เป็นมาสเตอร์ของชีวิตตัวเองเพราะสถาบันแห่งนี้คือสอนให้เราบีอ่ะบางทีเราเรียนโค้ชอ่ะตอนที่มาเข้าเนี่ยไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะคิดถึงว่าเอามาใช้กับตัวเองเราฟังคนอื่นมากขึ้นทีมงานเราก็ฟังเขามากขึ้นแล้วก็ไม่ตัดสินคนอื่นตั้งแต่ปี2017-2018ช่วงนั้นน่ะเพื่อนเขามาเรียนที่นี่เราก็แบบเอ๊ะคืออะไรอ่ะแต่พอลองไปคุยแล้วแบบเอ๊ะดีจังเลยอ่ะคือแบบไปเรียนอะไรมาหรอตอนที่มาพบกับงานโค้ชเนี่ยมาเรียนศาสตร์นี้เนี่ยก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่มันมีความหมายกับชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับให้กับคนอื่นได้บุคคลเหล่านี้นะคะก็คือคนที่มีส่วนที่ทำให้พี่ปูเติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก่อนจำไม่ได้ว่า situation คืออะไรวันนี้จำได้แล้ววันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนคำถามได้ด้วยตัวเองด้วยเพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์บางอย่างรุ้งเป็น training อยู่แล้วนะคะเคยทำ sales กับ marketing มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้น positioning ของรุ้งค่อนข้างชัดเจนก็คือจะเป็นลูกจ้างมืออาชีพที่เรียนรู้ทุกอย่างเพื่อไปพัฒนาองค์กรนะคะแล้วก็ดีใจที่เจองานที่รักแล้วก็ใฝ่ฝันคือการเป็น training การเป็นโค้ชมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามีแวลูกับตัวเองมากเลยนะคะตั้งแต่เป็นเนนะคือชอบเทศฝึกเทศไปแข่งเทศอะไรอะแล้วมีความเชื่ออย่างนึงว่าการที่จะเทศให้แบบเข้าถึงญาติโยมแบบให้เขาถึงอะต้องเอาศาสตร์ทางโลกมาแบบอธิบายธรรมะด้วยพอเรียนจบปุ๊บก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยมันได้เยอะมากเรียนไปรู้สึกเออเรามันดีฮะใจเย็นลงเริ่มรู้แล้วท้ายสุดเราก็กลับมาดูตัวเองเพราะสถาบันแห่งนี้คือสอนให้เราบีอะอันนี้พูดตามตรงว่าเป็นมิลเลียนแน่เกิดเพนพอยต์คือเราไม่เห็นคุณค่าของเงินค่ะแล้วใช้เงินไปเป็นตัวตั้งเลเวลของตัวเองว่าเหนือคนอื่นแต่ว่าพอวันหนึ่งเราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาเหนือเรามีมากกว่าเราแล้วเราก็รู้สึกโอ้เพนพอยต์แรงเลยแล้วจุดนั้นทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่ร้ายกว่าที่เราคิดเป็นคนไม่ดีแล้วทำให้เกิดคำว่าไม่ดีพอขึ้นที่ต้องเล่าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นว่าตอนนั้นไม่ได้เป็นมาสเตอร์ของชีวิตตัวเองใช้คนอื่นมาเป็นมาสเตอร์ใช้คนอื่นวัดใช้คนอื่นเป็นคนตีราคาเราแต่เราไม่เคยตีราคาตัวเอง